ำหรับหลักการออกแบบนะคะการพัฒนาโปรแกรมนะคะทางคอมพิวเตอร์เป็นยังไงบ้างคะก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทักษะที่จำเป็นอย่างมากในการพัฒนาโปรแกรมนั่นก็คือทักษะการคิดแก้ปัญหานะคะซึ่งสอดคล้องกันกับขั้นตอนแรกของขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เลยนั่นก็คือขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาดังนั้นการเขียนโปรแกรมจึงมีความสัมพันธ์กันกับการคิดแก้ปัญหาอย่างแน่นอนนะคะขั้นตอนการแก้ปัญหาขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมนะคะทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดของรายวิชานี้นะคะซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหานะคะอาจารย์ก็จะได้พูดถึงในบทที่2เป็นการวิเคราะห์ input process output แล้วก็จะได้ตัวแปรออกมานะคะซึ่งก็จะนำไปสู่การออกแบบอัลกอริทึมก็คืออยู่ในบทที่3นะคะการออกแบบอัลกอริทึมในบทนี้อาจารย์ก็จะได้พูดถึงลักษณะของขั้นตอนการทำงานในการพัฒนาโปรแกรมมีรูปแบบอะไรบ้างแบบทางเลือกแบบวนรอบจำได้ไหมคะซึ่งในแบบทางเลือกก็จะมี3รูปแบบนะคะแบบทางเลือกเดียวแบบ2ทางเลือกแบบมากกว่า2ทางเลือกขึ้นไปนะคะแบบวนรอบถ้าลักษณะของโจทย์ปัญหามีการวนรอบทำงานซ้ำๆเราก็จะเลือกใช้อัลกอริทึมแบบวนรอบอัลกอริทึมแบบวนรอบก็จะมีแบบวนรอบแบบ y แบบ do y แล้วก็แบบ for นะคะหลังจากนั้นการออกแบบอัลกอริทึมก็จะต้องมีการออกแบบในลักษณะของ pseudo code ของ flow chart นะคะซึ่งในที่นี้ถ้าการวิเคราะห์ปัญหาในบทที่2นั้นเราวิเคราะห์ได้ถูกต้องก็จะทำให้การออกแบบอัลกอริทึมนั้นมีความถูกต้องไปด้วยนะคะเมื่อเราทำการออกแบบอัลกอริทึมที่ถูกต้องได้แล้วนะคะเราก็จะนำสิ่งที่ได้จากบทที่3นะคะมาสู่การพัฒนาโปรแกรมซึ่งในบทที่4นี้เราจะนำสิ่งที่ได้จากการออกแบบในบทที่3ก็คือการออกแบบอัลกอริทึมมาพัฒนาโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา C กันนะคะซึ่งภาษา C ก็เป็นภาษาระดับสูงนะคะที่มีความยืดหยุ่นมากนะคะเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาเอาไปพัฒนาเป็น OS ต่างๆเนื่องจากว่าเขามีความยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มต่างๆนะคะสามารถพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นมินิคอมพิวเตอร์เมนเฟรมหรือ PC ทั่วๆไปนะคะภาษา C มีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถติดต่อกับภาษา SMB หรือมีความใกล้เคียงกันบางตำราอาจจะบอกว่าเป็นภาษาระดับกลางด้วยซ้ำเพราะว่าเขาก้ำกึ่งระหว่างภาษาระดับสูงกับภาษาระดับต่ำนะคะตัวนี้แล้วก็ภาษา C มีความยืดหยุ่นมีความจุดเด่นก็คือสามารถพัฒนาได้มากมายนะคะตามแต่ละโปรแกรมเมอร์ที่นำไปพัฒนาต่อยอดได้นะคะนี่ก็คือลักษณะของภาษา C ซึ่งในภาษา C นี้อาจารย์ก็จะนำนะคะโจทย์ลักษณะโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหาผนวกกันกับการนำความรู้ในบทที่2การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบอัลกอริทึมมาใช้ประยุกต์เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนการทดสอบและการจัดทำเอกสารก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจารย์ก็ได้กล่าวไปในบทที่2อย่างคร่าวๆไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรคะสำหรับรายวิชานี้คาดหวังว่านะคะผู้เรียนก็คงจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาและสามารถเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพได้ค่ะ